ุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมสมก้าวดูมาที่ตาผมสิตาอันหวานเปรี้ยวปากอันกว้างพร้อมยิ้มรับโลกตะวันที่สดใสโอ้ร่างกายสีรุ่งๆเหมาะแก่การเดินทัวร์ดอกไม้ไปนอนนะไปนอนนะเหมือนยังไม่ตื่นนะแล้วเดี๋ยวว่าคุณผู้ชมให้บอกเลยคือเราเนี่ยจะไม่ได้มาครับ TikTok ซีซั่นที่4แล้วแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เป็น TikTok ธรรมดานะเว้ยคุณผู้ชมเคยแบบเลื่อนเล่น TikTok สะบัดหน้าจอคุณผู้ชมไปมาแล้วเห็นพวกแบบคลิปไมค์คาที่แบบเขาทดลองใช้ซีดปะวันนี้เนี่ยจะมาใช้ซีดกันด้วยเพื่อมาดูความเป็นไปได้ว่ามันมีจริงไหมเออไอ้ก้าวกูเคยเห็นนะเขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็อาจจะเอาบนมิวมาปะแบบไฟฝุ่ยโต เรามาดูคลิปวิดีโอแรกกันดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น Minecraft Base Seed ยังไงอ่ะโว้ยเบสยังไงวะคุณผู้ชมดูแป๊บไอ้ก้าวดูอยู่วะดูดิโว้มันเป็นหมู่บ้านแบบเมืองลับแร่เลยอ่ะเป็นหมู่บ้านที่มีทางเข้าประตูเอนเดอร์อย่างนั้นเลยเหรอมันโผล่มาได้ไงอ่ะเฮ้ยไปดูกันครับไม่เชื่อสิ่งที่เขาให้มาคุณผู้ชมมีคำว่าลบ6 1 2 2 3 5 7 3 2ไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะผมสร้างให้ดูสดๆเลยกดสร้างไปเลยไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่านะคุณผู้ชมหลังจากเราเข้ามานะครับคุณผู้ชมให้เราไปที่พิกัดนี้เว้ยเฮ้ยอยากเห็นเลยอ่ะเป็นแบบหมู่บ้านในตำนานหมู่บ้านลับแลว้าวไปโอ้นี่สิแล้วหมู่บ้านในตำนานว้าวหูสร้างเรือสร้างอะไรได้เลยได้เนี่ยโอ้เฮ้ยหรือว่าอันนี้เนี่ยมันต้องไปลองในเวอร์ชันที่ต่ำกว่า 1.18 แน่เลยอุ้ยแต่นี่ก็สวยดีนะเข้ามาเจอถ้ำไปอันใหม่ดีกว่าครับสำหรับซีที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยบอกว่าสร้างใน 1.18 ด้วยเออโว้ยถ้ำนี้มันคุ้นๆนะเว้ยไอ้ฟ้าโอ้มันเป็นถ้ำแบบถ้ำแบบนี้เลยเว้ยเจ้าเชิญในพญานาคบอพญานาคออกมาแล้วบอเดี๋ยวเราไปดูครับคุณผู้ชมมาลองคลิปที่สองดีกว่าคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้ามาในซีดเขาแล้วจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่งนี่ครับคุณผู้ชมพีพีไปพิกัดนี้6318182ครับเฮ้ยเอาว่าโอ้โห what ข้างล่างนี่เป็นตองโฮคุณผู้ชมอุ้ยมันเป็นแบบถ้ำดอกไม้เลยอะยากสวยแล้วนี่ลาวาเป็นไงวะเนี่ยอุดแป๊บเข้ามาดูข้างในดิมันเหมือนแบบโอ้โหเหมือนสวรรค์เลยอ่ะอุ้ยหินย้อยเหรอไม่ใช่หินย้อยด้วยว่ะไม่ใช่อ๋อถ้ำเบอร์รี่โอ้อยู่แบบอยู่อย่างสงบสุขอ่ะเป็นถ้ำสงบสุขอ่ะใครอยู่คือแบบถ้าผมมาติดในถ้ำนี้เนี่ยผมไม่อดตายแน่นอนอ่ะกินเบอร์รี่ทั้งชาติได้เลยอ่ะอยากให้คนนึงมาติดเลยอ่ะแล้วให้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อหมายถึงผมอ่ะนะปลาเจ็ดเจ็ดสีเออปลาเจ็ดสีเดี๋ยวเรามาดูมุมระยะไกลนี่คุณผู้ชมคือแบบถ้าเราอยู่หลังเขาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเลยนะเว้ยว่าข้างล่างมันจะมีอะไรเออเหมือนถ้ำพญานาคเลยว่ะอีเตอร์เองเหรอหรืออะไรเนี่ยโคตรสวยอ่ะมีคะแนนไปซีนนี่ไอ้ฟ้าถือว่าสวยจัดอันนี้เรื่องงามๆนี่ผมให้เท่าไหร่หรือวะเท่าไหร่ครับจำตอนที่พวกเราไปลอนดอนเราโอเคครับคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็เราคอมเมนต์ได้นะครับผมเจอกันว้าวสำหรับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมซีอันนี้ปราสาทเกาะแบบไอซ์เบิร์กคือแบบโอ้โหคือแบบเป็นน้ำแข็งล้อมรอบตรงที่เป็นพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยเลยนะ
ก็มีจริงเหรอวะไปลองดูกันครับโอ้ถ้ามีโคตรสวยอะก๊อปซีทมาแล้วก็วางป้าบแล้วกดสร้างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากเราเข้ามาคุณผู้ชมเราแค่หันไปมองตรงนี้ภูเขาน้ำแข็งโคตรสวยอะมันแบบสมจริงสมจังเดี๋ยวนะทำไมภูเขาน้ำแข็งมันเกิดผิดธรรมชาติอย่างนี้อะคุณผู้ชมแล้วมันล้อมรอบมันล้อมรอบไปเฉยนะเว้ยใช่เหรอวะแต่เอาจริงๆมันก็ประมาณนี้แหละเคยเห็นแบบภูเขาเอเวอเรสต์อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้าอยู่จุดสูงสุดตรงนู้นปะน่ะโอ้โหหรืออย่าบอกนะว่าข้างใต้นี่มีแบบปีศาจในตำนานหลับไหลอยู่อันนี้เวอร์เกินโอ้โหดูดิบ้านหลังนี้แบบอยู่จุดสูงสุดอะเอาว่าคุณผู้ชมใครจะมาลองเล่นซีนนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันได้เลยแล้วใครเล่นเอาชีวิตรอดตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดอะสุดๆอะแบบมาสร้างฐานตรงนี้อะแบบตอนคืนแบบสร้างเป็นป้อมวอเตอร์มาก็ยิงปิ้ว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 คือคะแนนไปน้องชายโคตรสวยอันนี้ให้สิบเลยผมไม่เคยเจอสิ่งสวยงามขนาดนี้มาก่อนในมายคราฟเลยอ่ะเอ้าไม่เคยเจอได้ไงอ่ะมันเคยเจอทุกวันเลยนะกูเนี่ยโอ้โห very good ถ้าแมปไม่น่ะผมให้นิ้วโป้งแต่ถ้าแมปถ้าผมให้ฟ้าเนี่ยนิ้วอะไรรู้ป่ะนิ้วอะไรวะนิ้วโป้งอ๋อเกือบแล้วนิ้วโป้งกับหลังอ่ะเออคุณผู้ชมไม่กี่อะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมไปตามโลกเลยไปสำหรับคลิปถัดมาครับเขาบอกว่า Minecraft Seeds in the Best in the World อีกแล้วอ่ะ That's why im ersten Seed spawnt man bei dieser Woodland Mansion นี่แล้วเจอแมนชั่นแล้วไงต่อโอ้โห What เฮ้ยกรอบเป็นแบบเหมือนหัวใจป่ะเออเหมือนหัวใจเลยโอ้มีแมนชั่นลงเป็นกรอบรูปหัวใจวอทเอาว่ะไปลองดูเลยครับหัวใจนี่มีตุ่นๆนี่คืออะไรวะหลังจากเราเข้าแมปมาครับคุณผู้ชมใส่สีที่เขาตามที่บอกเมื่อกี้โอ้เจอจริงเจอแมนชั่นจริงๆเว้ยคุณผู้ชมครับโอ้เป็นแบบบ้านแม่มดเหรอหรืออะไรอ่ะก็เป็นแมนชั่นปกติเลยเพื่อนแต่ที่สำคัญอ่ะคือเราหันซ้ายจะเจอไอ้นั่นอีกเว้ยไอ้แท่งปราสาทอ่ะคุณผู้ชมแต่แค่นั้นไม่พอถ้าเราลองบินขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเออนี่ไอ้แท่งปราสาทแล้วมันจะเป็นรูปหัวใจจะเป็นหัวใจจริงไหมเนี่ยเออว่ะเหมือนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองปรับไอ้เจ้าเรนเดอร์ดิสแทนให้มันกว้างกว่านี้ก่อนดิโอ้เดี๋ยวปรับด้วยเอาว่าอย่างเหมือนไอ้ฟ้าเหมือนหัวใจจัดใช่เหรอกูปรับดิแทนกว้างกว่าแล้วผมกูค้างไปเลย ผมข้อสงสัยเลยอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงเหรอวะไม่ได้มีคนสร้างใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้คือแบบสวยมากผู้ชมดูดิเป็นหัวใจถ้าเรามองดีก็ที่หัวใจรอบเราไปแม่น้ำทั้ง5คือเป็นหัวใจแล้วล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้ง5แล้วมีแพนชั่นโอดนี่มันแบบสวรรค์ยังไงเนี่ยสวรรค์อ่ะคุณผู้ชมสวรรค์ชั้น7อ่ะโอ้แต่ละแมปนี่สุดยอดทั้งนั้นอันนี้ให้10เลยอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้หาก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมปะอันต่อปุ๋ยเรามาดูคลิปนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยอาจจะแหวกในเรื่องซีนหน่อยแต่มันทำอะไรอ่ะเรียลลิสติกแก๊สแล้วอ๋อย่าอ่าแค่สมจริงเหรอก๊าซนี่มันย่านี่ว่าอุ้ยย่าเป็นวงกลมแต่ย่านี่มันดูแปลกๆนะไอ้ฟ้าแต่ก็ดูสมจริงอยู่นะเอออยากเอาหน้าไปนอนรูปแล้วก็หมุนๆๆๆเลยอ่ะโอ้เหมือนเตียงเลยอ่ะเอออุ้ยแล้วดูเขาวางรถไฟดิวะนี่คือรถไฟเหรอโอ้สวยสวยสวยโอเคครับผมคุณผู้ชมก็นะครับชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากคอไลค์คอแชร์ด้วยนะครับผมใครมีคลิปดีคลิปเด็ดก็อย่าลืมส่งมาให้ผมในทาง Facebook หรือ TikTok กันได้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับแล้วส่งส่วนตัวได้ป่ะครับอะไรคือพูดเพื่ออะไรอ่ะน้อง